ียนมัธยมยานากาวะก็ได้ถึงบทบาทในการดูแลใจใส่สุขภาพของนักเรียนซึ่งเราใส่ไว้เป็นโปรแกรมทุกปีประจำปีว่านักเรียนจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพซึ่งเราก็เอาพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงมาทำการตรวจเพื่อหาข้อมูลในเรื่องของสุขภาพนักเรียนเพราะเราเชื่อว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนเราไม่ว่าเรื่องอื่นๆเราจะดียังไงก็แล้วแต่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่ถ้าหากว่าสุขภาพของเราไม่ดีเราก็ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตมีเงินมีทองมากมายแต่ถ้าถึงคราวที่จะต้องเจ็บไข้ไม่สบายล้มป่วยนอนติดเตียงอยู่ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นเรื่องของสุขภาพคือปัจจัยสำคัญอันดับแรกที่เป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าที่สุดของชีวิตของคนเราเพราะนั้นโรงเรียนจึงหาโอกาสในการที่จะหนึ่งละตรวจหาข้อมูลสุขภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อที่จะดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารที่จะรับประทานในเรื่องของการออกกำลังกายที่จะมีหรือว่าความสามารถพิเศษที่นักเรียนทำแล้วมีความสุขเรื่องของการเล่นดนตรีเรื่องของการพักผ่อนเรื่องการอ่านหนังสือหรืออะไรก็ตามแต่ตามศักยภาพของเด็กที่พึงมีเราจะส่งเสริมในเรื่องเหล่านี้เพื่อให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนที่มีอยู่อันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในยานากาวะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกมลมาศิริลักษณ์นะคะเป็นหัวหน้าแผนกตรวจสุขภาพโรงพยาบาลนครพัฒน์ค่ะวันนี้นะคะเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยค่ะที่ได้มีโอกาสนะคะมามีส่วนร่วมในโครงการตรวจสุขภาพนะคะให้กับบุคลากรแล้วก็นักเรียนนะคะโรงเรียนมัธยมยานากาวะนะคะซึ่งปีนี้ค่ะเป็นปีที่2แล้วนะคะที่โรงพยาบาลนครพัฒน์นะคะได้มีโอกาสนะคะได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้นะคะสำหรับบรรยากาศในปีนี้นะคะน้องๆเนี่ยก็น่ารักมากเลยค่ะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะรวมถึงบุคลากรนะคะทุกท่านนะคะปีนี้พิเศษนะคะเรามีการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากรของโรงเรียนด้วยนะคะซึ่งปีนี้เป็นปีที่2แล้วพัฒนาการจากปีแรกนะคะน้องๆเนี่ยก็ยังมีความน่ารักเหมือนเดิมเด็กที่นี่ก็จะมีลักษณะเป็นพิเศษกว่าที่อื่นๆเพราะว่าน้องๆที่นี่เนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็อาจารย์เนี่ยจะให้ความใกล้ชิดนะคะกับน้องๆเป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็มาแล้วจะรู้สึกอบอุ่นบรรยากาศที่นี่ก็ค่อนข้างดีนะคะเด็กๆที่นี่น่ารักมากเลยค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่โรงเรียนนะคะได้ให้เกียรตินะคะกับทางโรงพยาบาลนครพัฒน์นะคะในการให้มาดูแลนะคะในส่วนของการตรวจสุขภาพทั้งบุคลากรและน้องนักเรียนทุกคนนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าโอกาสต่อไปเนี่ยทางนครพัฒน์นะคะก็จะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่นๆนะคะที่มีประโยชน์ให้กับทางโรงเรียนด้วยสวัสดีค่ะชื่อคุณครูวริษานะคะครูโบนะคะก็วันนี้นะคะทางโรงเรียนนะคะได้รับการอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลนครพัฒน์นะคะมาตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนนะคะซึ่งนักเรียนหลายคนก็สงสัยว่าต้องตรวจไปทำไมเพราะอะไรถึงไม่ต้องตรวจค่ะหลายคนก็กลัวเข็มเหมือนกันก็ต้องมาให้กำลังใจนิดนึงค่ะเพราะว่าเด็กเนี่ยไม่เคยตรวจสุขภาพมาก่อนค่ะตอนนี้ก็ว่าแล้วทำไมต้องเจาะเลือดด้วยอะไรด้วยก็อธิบายเขาไปแล้วก็ให้กำลังใจเขาอะค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็รู้สึกว่าตอนแรกก็รู้สึกวุ่นวายอยู่มากนิดนึงเพราะแต่ละคนไม่กล้าจะมาตรวจกันแต่ตอนนี้ก็เข้าใจก็ทยอยมาตรวจเรื่อยๆทุกห้องนะคะจากที่ตอนแรกก็ไม่กล้าตอนนี้ก็ร้องไห้ไปเลยค่ะบางคนก็นะคะเราก็ต้องให้กำลังใจปลอบขวัญเด็กว่าเพราะเพื่อตัวหนูเองค่ะเราเป็นการดูสุขภาพของเราล่วงหน้าว่าเราจะดูแลสุขภาพของเรายังไงค่ะทำอะไรไปบ้างคะวันนี้ตรวจสุขภาพเจาะเลือดตรวจวัดสายตาแล้วก็วัดน้ำหนักแล้วก็ตรวจปัสสาวะพยาบาลเป็นไงบ้างคะมือเบาเบามากครับโอ้ไม่เจ็บเลยใช่ไหมคะไม่อันไหนโชว์แพ้นะคะอันไหนโชว์แพ้นะคะไม่อยากดึงออกมาโอ้โหใช่สติอ๋อไม่ต้องดึงออกมาก็ได้มันตื่นเต้นอ่า